วัสดีค่ะดิฉันดรุณีรุตกรการจะนำเสนอบทเรียนเรื่องศาสตร์การเรียนรู้หรือวิทยาการเรียนรู้ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4บทบทแรกเป็นบทนำเข้าสู่เรื่องของศาสตร์การเรียนรู้บทที่2ปรัชญาการศึกษาบทที่3ทฤษฎีการเรียนรู้บทที่4การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกจากนั้นผู้สอนยังสามารถต่อยอดการวิจัยเมื่อผู้สอนมีความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้อย่างถ่องแท้